ข่าวโจบ้างไหมอ่ะเชฟพยายามโทรหาโจแล้วแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยเนติวัฒน์พูดครับแน่ใจเหรอครับขอบคุณมากนะครับใครโทรมาวัดตำรวจน้ำเมื่อกลางวันฉันประสานไปที่ตำรวจน้ำที่ลาดตระเวนอยู่นอกชายฝั่งพัทยาให้ช่วยมองหาเจ็ตสกีอ่ะตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเจ็ตสกีลอยลำอยู่แต่ไม่พบโจหมายความว่ายังไงอ่ะแน่ใจนะว่าเป็นเจ็ตสกีลำเดียวกันพัทยามีเจ็ตสกีเช่าตั้งเยอะเจ้าของยืนยันว่าเป็นลำเดียวกับที่โจเช่าเจ็ตสกีเครื่องหลับลอยลำอยู่กลางทะเลแล้วช่วงเย็นวันนี้มีคลื่นลมแรงด้วยตำรวจน้ำคาดว่าโจพลัดตกจากเจ็ตสกีไม่จริงค่ะพี่โจขี่เจ็ตสกีเก่งอ่ะแล้วพี่โจจะตกได้ยังไงคะต่อให้โจตกเจ็ตสกีจริงอ่ะโจก็ว่ายน้ำแข็งยังไงโจต้องลอยตัวอยู่ในทะเลได้แล้วรอให้คนมาช่วยได้อ่ะเจ๊จะหายเรือออกไปช่วยโจนะเฮ้ยไอ้เจ๊ตำรวจน้ำวิทยุแจ้งเรือประมงทุกลำให้ช่วยสอดส่องหาตัวโจอ่ะแกรอฟังข่าวอยู่นี่นึงเว้ยฉันรออยู่เฉยไม่ได้หรอกวะฉันต้องออกไปช่วยโจเจ๊แกไม่ใช่คนเรือแกไม่รู้จักคลื่นลมในทะเลเกิดแกออกเรือไปแล้วเรือล่มอ่ะตำรวจน้ำเขาก็ต้องมาหาตัวแกอีกคนนึงแทนที่จะมีภารกิจเดียวคือหาตัวโจแกปล่อยให้มืออาชีพเขาทำงานกันนะเว้ยส่วนพวกเราก็รอฟังข่าวดีอยู่ที่นี่ขอทะเลอย่าเอาพี่โจไปเลยนะคะโจต้องปลอดภัยกลับมาว่าข่าวโจเลยอ่ะทะเลไม่ยอมคืนพี่โจมาพี่นุ่นอาจมีเรือประมงช่วยโจไว้ก็ได้นะแต่ถ้ามีเรือช่วยโจขึ้นมาก็ต้องแจ้งมาที่ตำรวจน้ำแล้วแต่นี่ไม่มีเลยโจตายแล้วไหนล่ะศพถ้ามีคนจมน้ำก็ต้องมีศพลอยขึ้นมาแต่ไม่มีใครเจอศพโจเลยนี่มันทะเลนะเว้ยไม่ใช่แม่น้ำทะเลมันกว้างมากแล้วเรื่องพวกนี้แกก็น่าจะรู้ดีกว่าฉันน่ะในกรณีที่ศพจมน้ำแค่2วันศพก็ลอยขึ้นมาแล้วเพราะว่าเกิดการในศพแต่พอพ้นจากนั้นเนี่ยกายมันก็จะระเบิดออกมาทำให้ศพจมลงร่างของโจจมลงใต้ทะเลเจ๊แกจะไปไหนอ่ะฉันอยากอยู่คนเดียว